ตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ยังปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาลงทุนขานรับนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของคสช.ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดผสมแดนบวกจากรายงานตัวเลขภาคการผลิตที่สดใสของสหรัฐค่ะส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการรอบใหม่นะคะโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้นมา 26.46 จุดปิดที่ 16,743.63 จุดNASDAQ ลดลง 5.42 จุดปิดที่ 4,237.20 จุดฝั่งตลาดหุ้นเอเชียดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดภาคเช้าวันนี้พุ่งขึ้น 113.91 จุดแต่ที่ 15,049.83 จุดเพราะว่าได้แรงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้น 162.12 จุดปิดที่ 23,243.77 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้าเมื่อเวลา 12:30 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 10.85 จุดปิดตลาดภาคเช้าที่ 1,451.27 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 34,784 ล้านบาทขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดไนเม็กซ์สหรัฐงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง24เซนต์ปิดที่102ดอลลาร์สหรัฐ47เซนต์ต่อบาร์เรลเบรนท์ตลาดลอนดอนงวดส่งมอบเดือนเดียวกันลดลง58เซนต์ปิดที่108ดอลลาร์สหรัฐ83เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำในประเทศเช้านี้ปรับเปลี่ยนราคา2ครั้งรวมราคาลดลงมา100บาททองคำแท่งรับซื้อคืนที่บาทละ 19,200 บาทขายออกบาทละ 19,300 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,700 บาทค่ะ